5432เพื่อนครับคอนเซ็ปต์นี้เป็นยังไงครับพี่เบิร์ดอัลบั้มชุดนี้ก็มินิมาราธอนครับมินิมาราธอนก็คือการเดินทางของพี่เบิร์ดนะครับแล้วก็น้องๆมาร่วมเดินทางด้วยครับแล้วก็น้องๆมองเข้ามาที่พี่เบิร์ดว่าระหว่างทางที่พี่เบิร์ดเดินมานั้นพี่เบิร์ดเดินมาอย่างไรนะครับแล้วก็พี่เบิร์ดเจออะไรมาบ้างน้องเขามองพี่เบิร์ดครับมันเป็นมุมมองของน้องๆทั้ง8คนมองมาในขั้นตอนของแต่ละคนที่รับผิดชอบกันไปการมาราธอนมันจะมี8มาราธอนด้วยกันมันมี8ขั้นตอนจากนั้นคือก็เราวางคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับอัลบั้มนี้ว่าพี่เบิร์ดเนี่ยเหมือนนักวิ่งมาราธอนที่เป็นนักวิ่งมาราธอนที่ใช้เวลานานมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็เริ่มยังไงดีฮะเมื่อกี้พี่พูดไปคือมันมีด้วยกัน8ขั้นตอนในการมาราธอนจริงๆแล้วนะสแตนดาร์ดของการวิ่งมาราธอนมันจะมีช่วงแรกคือ1อันแรกคือช็อคอันที่2คือก็ผมว่ามันจะเป็น8ขั้นตอนที่นักวิ่งมาราธอนจะต้องเจอครับก็คือความตื่นเต้นความเชื่อมั่นในตัวเองความช็อคความโดดเดี่ยวความสิ้นหวังแล้วก็การเลือกว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อคือแต่ละอารมณ์ที่นักวิ่งมาราธอนต้องเจอเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเพลงได้หมดเลยแล้วก็เลยบอกกับพี่เล็กพี่เบิร์ดว่างั้นเราเอาทั้ง8สเตจเนี่ยมาทำเป็นเพลงกันดีกว่าก็โดยการไปชวนน้องๆทุกคนมาครับแล้วก็ให้ทำในเพลงในสไตล์ที่เป็นของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอิสระที่สุดเลยครับก็เลยเกิดเป็นงานนี้ขึ้นมาก็ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เลือกคือผมรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่เคยได้กับขนาดพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกถ้ายิ่งคอนทราสต์มากเท่าไหร่ผมจะยิ่งเลือกง่ายเลยอย่างทีเจอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกมันน่าสนุกคือมองไปที่ความสนุกแล้วก็มาท้ายสุดท้ายว่าอะไรจะเกิดขึ้น3ปีเลยเหรอคะใช่นานครับเพราะว่าคือจริงๆน้องๆทุกคนเขาก็มีงานเขาฟิกซ์ก็เยอะแยะนะครับแล้วพี่เล็กเองก็ค่อยๆคิดเพราะว่าพี่เล็กมีอะไรทำเยอะแยะนะครับ3ปีเราก็ให้โอกาสกับการเดินทางตรงนี้ด้วยพี่เบิร์ดว่านะครับไม่เหนื่อยเลยมันไม่ใช่เรื่องการเต้นนะมันเป็นเรื่องของการร่วมงานของน้องๆทุกคนพี่เบิร์ดชื่นใจกับสิ่งที่น้องๆคิดถึงพี่เบิร์ดอะว่ารู้สึกอย่างไรกับพี่เบิร์ดเคยเห็นพี่เบิร์ดอย่างนี้แล้วคิดยังไงอะไรเงี้ยครับพี่เบิร์ดก็ได้ยินคำพวกนี้แล้วเขาให้เขามองมาแล้วเขาแต่งให้พี่เบิร์ดพี่เบิร์ดมีความรักเป็นยังไงพี่เบิร์ดเหงาเป็นยังไงพี่เบิร์ดเศร้าเป็นยังไงพี่เบิร์ดเศร้าอนุญาตให้พี่เบิร์ดเศร้าได้แค่ไหนอะไรเงี้ยครับมุมมองแนวตั้งจ้ะคือมีแนวตั้งแนวนอนเลยคือความยากง่ายเนี่ยมันไม่มีครับมันมีแต่ความสบายใจความสุขใจความชื่นใจที่ทำเพราะว่าอยากจะมาอวดทุกคนว่าน้องๆตั้งใจทำมากๆให้พี่เขาอย่างเงี้ยครับแล้วรู้สึกดีกับพี่เขาแค่ไหนแต่ละคนทำในสไตล์ของเขาที่เขาถนัดไม่ต้องมาแต่งแล้วก็ให้นึกถึงว่าจะให้พี่เบิร์ดร้องยังไงคือแต่งอย่างที่เขาร้องอ่ะแล้วพี่เบิร์ดก็จะเข้าไปสวมเองชุดนี้จัดหนักแล้วชุดหน้าจะยากไหมครับlet's see เฮ้ยว่าไงคะมันคุยที่บ้านแน่ชุดนี้สามีแล้วแล้วชุดหน้าจะต้องพูดภาษาอังกฤษไหมเพราะว่าสามีเป็นฝรั่งใช่ไหมพี่เบิร์ดต้องขับตัวอะไรไหมครับเพราะว่าสิ่งที่พี่เบิร์ดมาพี่เบิร์ดพวกพี่เบิร์ดเด็กอยู่แล้วก็เลยแบบไม่หรอกครับพี่เบิร์ดคิดว่าความจริงก็คือที่เมื่อกี้พูดไปครับความรู้สึกของน้องๆทุกคนคือการที่พี่เบิร์ดเข้าไปจับต้อมแล้วว่าอยู่ด้วยได้อย่างมีความสุขไม่บันถึงไม่ค่อยปรับตัวเลยเคมีของพวกเราง่ายกันยิ่งกับทางนู้นลาบานูเดอร์อันนี้จะงงตอนแรกงงแต่พอเข้าไปใกล้ปั๊บไม่มีอะไรเลยครับเป็นเด็กคนนึงน่ารักครับคนนี้นี่เราก็ต้องดูแลตัวเองว่าอย่าลิงมากนะคนน้องเขาตกใจคนนี้เป็นคนที่ดูแลความพูดที่เบิร์ดครับวันนี้เป็นวันที่พวกเรามีความสุขกันวันเริ่มต้นครับไม่ใช่วันเส้นชัยครับวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของพวกเราครับฝากอัลบั้มเลยค่ะคืออยากให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าวันที่เราเดินทางกันมาจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วคือมีอีกหลายคนที่มองเบิร์ดมารู้สึกดีๆกับเบิร์ดมากมายขอบคุณมากๆนะครับแต่ว่าน้องๆทั้ง8กรุ๊ปทั้ง8แบรนด์ทั้ง8คนทั้ง8อาร์ติสต์นะครับเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับเป็นตัวแทนทุกคนที่รู้สึกที่ดีๆกับเบิร์ดและเบิร์ดจะพวกเราปั้นเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุขมากๆขอทุกคนมีความสุขกับโปรเจกต์นี้ครับมินิมาราธอนขอบคุณทุกคนนะคะรักทุกคนค่ะขอพี่เบิร์ดคนเดียวนะคะกูก็คนเดียวมาตั้งแต่ต้นแล้วนะเนี่ย
ได้ใช่ครับเรียกน้องมาคุยคือน้องเขาอยากจะรู้ว่าจะทำยังไงดีทำยังไงดีกับวันเวลาที่มาถึงแล้วจะดีใจแค่ไหนจะอะไรยังไงดีจะเดินทางในชีวิต24ชั่วโมงอย่างไรแล้วก็คุยก็ฟังก็เป็นไม่ได้อะไรกันเลย24ชั่วโมงเลยคุยกันด้วยอํากันด้วยอ่ะครับคือก่อนที่เค้าน้องจะมาเป็นเวลาที่พี่เบิร์ดเรียนเต้นอยู่น้องคงต้องรอด้วยครับแนะนําเรื่องอะไรเป็นหลักครับก็เรื่อง attitude กับเรื่องความคิดว่าเราควรจะ ดูแลคนที่รักเราอย่างไรบ้างคืออย่าน้อยให้เดินไปยังมีความสุขที่ความสุขทุกคนกำลังให้เรามาเพราะเป๊กเป็นคนที่ร้องเพลงดีให้เขาออกสอบคุมหน้าแล้วเสียงร้องมาแบบนี้ถ้าเพื่อเลือกเราก็แสดงว่าเรานั้นเป็นนักร้องที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เป๊กใช้เวลาตรงนี้ให้ดีที่สุดเมื่อมันมาถึงแล้วครับที่บริษัทนั้นเนี่ยมันมีคำว่าเหมือนที่บริษัทเข้าไปปรับทัศนคติอันนั้นใครมันจะใช้คำก็แล้วแต่มันจะคนเข้าใจผิดคิดว่าเรียกมาเปลี่ยนหรือเปล่าพี่ก็ไม่ใช่เป็นอะไรเลยพี่เป็นแค่พี่ชายเขาจะใช้คำในเรื่องเขาแต่ว่าจริงๆเป็นแค่นี้เองครับคือน้องชายเรากำลังได้รับความสำเร็จฉะนั้นเขาต้องอยากให้เราคุยกับเขาทั้งนั้นเองครับแนะนำแล้วพอหลังจากที่เราได้ให้คำแนะนำเขาไปอ่ะเราได้มองตามเขาได้นำไปใช้จริงจริงก็มันก็หายไปเลยเพราะมันทำงานไม่ทำมันก็กลับมาเจอกันเดี๋ยวก็ต้องจะมีคอนเสิร์ตที่ว่าจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับสามรอบหมดแล้วดีใจกับน้องด้วยครับมีความเป็นตัวในตัวอะไรบ้างก็เป็นน้องก็เหมือนน้องๆทุกคนเนี่ยครับก็เป็นเจอกันก็คุยกันครับน้องเนี่ยปัญหากันล่ะน้องอยู่ตรงไหนอะครับที่พี่เบิร์ดดูได้พี่ก็ไม่ได้เข้าไปลึกขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าน้องถามว่าทำไงดีพี่เพราะว่ามันสำเร็จเร็วชั่วข้ามคืนไม่เป็นไรตั้งสติดีๆทำดีๆคิดดีพูดดีทำดีจบละพี่เบิร์ดคิดว่าส่วนของแฟนคลับมีส่วนไหมฮะที่ไม่เกิดปัญหาในการทำงานของน้องไม่ทราบเลยครับอันนี้ไม่ทราบเลยว่าพี่ไม่เคยคุยกับเขาเลยหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าคนที่พี่เบิร์ดเรียกมาข่าวล่างลบเป็นข่าวที่ต้องเรียกเข้ามาพี่ไม่ได้เรียกนะครับเขาเข้ามากันเองน้องๆทุกคนทั้งที่ตึกเนี่ยครับส่วนมากมีอะไรก็เข้ามาเจอเข้ามาคุยเข้ามาถามว่าถ้าเป็นพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีบิ๊กแอสครับไม่มีนะครับส่วนมากเข้ามาก็มาเฮกันครับผมพูดดีคิดดีทำดีครับพี่เบิร์ดว่าแล้วมันก็จะดีเองว่าจริงๆน้องเขารอวันเวลานี้มานานเมื่อได้แล้วก็ให้ทำวันเวลาที่อันนี้ให้มีค่าที่สุดแฟนคลับของพี่เบิร์ดเข้าใจกันครับเจอกันในที่ที่ควรจะเจอแล้วก็เท่านั้นเองครับจบเรื่องไปขอเรื่องพี่เบิร์ดค่ะปลายปีนี้ได้ข่าวว่าจะมีคอนเสิร์ตดีมากเนี่ยเป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีคนที่มีอนาคตไกลถึงแม้จะแต่งงานกับฝรั่งไปแล้วก็เถอะก็ปลายปีที่มีแน่นอนครับมีแบบเบิร์ดตั้งแต่16พฤศจิกายนเป็นต้นไปเล่นไปเรื่อยครับกี่รอบแล้วจะบอกครับจากสมัยก่อน27ตอนนี้จะเหลือกี่รอบคะตอนนี้37ครับอืมแล้วมีแขกรับเชิญบนเวทีจะอยู่ในคอนเสิร์ตมั้ยไม่บอกอืมใกล้ก่อนครับมีความพิเศษอะไรครับยังครับอันนี้เป็นโปรเจกต์นี้ก่อนแบบเบิร์ดควรจะอีกปลายปีครับผมข้างนี้ครับกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เหรอครับแล้วปีนี้จะกินอะไรกันต้องจัดหาฮะอันนี้เนี่ยเป็นมินิมาราธอนเนี่ยผู้มาราธอนเด้มาราธอนมินิมาราธอนจากนั้นเนี่ยจะมีข่าวดีต่ออีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะถึงแบบเบิร์ดครับข่าวดีอะไรบอกไม่บอกครับจะใกล้ๆค่อยบอกเพราะมันไม่แน่ไงอาจจะมีดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มากันในวันนี้เห็นกล้องเยอะและดีใจแล้วก็มันไม่มีบรรยากาศแบบนี้มานานมากแล้วฝากพี่ฝากผลงานกับน้องๆด้วยนะครับน้องๆน่ารักกับพี่เบิร์ดมากบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าน้องๆเขาคิดดีพูดดีทำดีมากๆทำกันบ้างได้ดีให้เราให้แฟนเพลงของเราให้พวกเราได้มีความสุขกันฝากโปรเจกต์นี้ด้วยครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ